ก็มองในส่วนของ Safety Index Future ยังแกว่งตัวผันผวนอิงทางลงต่อโดยที่เมื่อวานเนี่ยก็ยังเห็นดัชนีปรับตัวลดลงไปอีก 10.50 จุดสำหรับในส่วนของ S50 M12 แล้วก็ Safety เนี่ยปิดลบไป 12.84 จุดโดยวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเหมือนมีปัจจัยบวกเข้ามาบางส่วนหลังจากที่การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยในภาคแรงงานแล้วก็ตัวเลขการค้าออกมาดีกว่าที่คาดแล้วก็มีในเรื่องของความตึงเครียดในเกี่ยวกับสเปนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะคลายลงหลังจากที่ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนเนี่ยปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้รวมถึงในเรื่องของการอนุมัติเงินช่วยเหลือกรีซที่มีออกมารอบล่าสุดแต่ก็มองว่าข่าวในเรื่องของ JP Morgan ที่ประกาศในเรื่องของผลขาดทุนค่อนข้างมากเนี่ยก็เข้ามาเป็นแรงกดดันทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคในช่วงเช้านี้เนี่ยปรับตัวลดลงแรงแล้วก็ส่งผลมาน่าจะส่งผลมาในส่วนของตลาดบ้านเราทั้งในส่วนของ Safety แล้วก็Safety Index Future เนี่ยทำให้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อได้ขณะที่ถ้ามองในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองของกรีซเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอยู่เนื่องจากว่าก็ยังไม่สามารถจะได้จัดตั้งรัฐบาลได้ก็ทำให้ยังมีความกังวลในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ที่ยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าพุ่งพันขณะที่ถ้ามองในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ในฝั่งของหุ้นโดยขายสุทธิออกมา 4.88 พันล้านบาทแล้วก็ยังคงขายสุทธิออกมาในส่วนของ Safety Index Future ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะลดลงมาเหลือระดับ56สัญญาแต่ก็มองว่าการขายออกมาในฝั่งของหุ้นที่ค่อนข้างมากเนี่ยทำให้นักทุนอาจจะมีความกังวลในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการไหลออกของฟันโฟมากขึ้นดังนั้นจึงมองในส่วนของ S50 M12 มีโอกาสที่จะปรับตัวลงทดสอบระดับ820จุดได้ต่อในวันนี้สำหรับผู้ที่ถือสถานะช็อตเอาไว้ก็มองว่ายังมีความได้เปรียบสามารถคงสถานะต่อไปได้โดยให้ป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าดัชนีปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ842จุดก็ปิดตัดขาดทุนออกไปส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.72 เท่าเมื่อวานนี้แล้วก็ Put Call Pinterest ก็ปรับตัวเช่นกันขึ้นไปเช่นกันอยู่ที่ระดับ 1.47 เท่าโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่2ยังสะท้อนภาพตลาดที่มีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาลงก็แนะนำว่าสำหรับผู้ที่เปิดสถานะช็อตคอสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์850จุดให้ทยอยปิดสถานะทำกำไรออกไปส่วนสถานะใหม่เราแนะนำให้เปิดช็อตคอสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์820จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Futureยังคงแนะนำให้ถือสถานะช็อตในส่วนของ KTB M12 ก็มองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อตามแรงขายที่มีออกมาของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็มองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่อ่อนแอโดยได้รับแรงกดดันจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบโดยทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ17บาทส่วน CPR M12X แนะนำให้ทยอยปิดสถานะช็อตออกไปก่อนแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมคือตัว PTM 12หลังจากที่ในส่วนของราคาเมื่อวานเนี่ยปรับตัวลงต่อเนื่องแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 75วันโดยในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบเป็นแรงกดดันให้มีโอกาสปรับตัวลดลงต่อทั้งนี้ก็ในส่วนของราคาน้ำมันเองก็ถือว่ายังเป็นปัจจัยกดดันในช่วงนี้ก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาลงภายใต้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ในยุโรป
แนะนำให้เปิดสถานะช็อตได้ตามแนวโน้มการปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ระดับ334ถึง330บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ342บาทส่วนคอมมิตี้ฟิวเจอร์วันนี้มองแนวโน้มน่าจะเห็นการกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้งหลังจากที่เมื่อคืนนี้ในส่วนของตัวโกลด์ฟิวเจอร์ซิลเวอร์ฟิวเจอร์แล้วก็ออยล์ฟิวเจอร์เนี่ยมีการรีบาวกลับขึ้นไปได้เล็กน้อยตามสัญญาณทางเทคนิคแต่ก็มองว่าในส่วนของความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปเนี่ยยังคงไม่หมดไปแล้วก็ถ้ามองในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองก็ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นแรงกดดันต่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั้งนี้ในส่วนของตัวสปอตโกเองปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,588.36 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้สำหรับในส่วนของแนวโน้มของอุปสงค์ทองคำจากในส่วนของเอเชียเองเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามหลังจากที่ในส่วนของกระทรวงการค้าอินเดียได้มีการแถลงการเรื่องมูลค่าการนำเข้าทองคำของอินเดียในช่วงเดือนเมษายนที่ร่วงลงสู่ระดับ 3.1 พันล้านดอลลาร์จากระดับ 4.7 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนปีก่อนก็ทำให้มีความวิตกในเรื่องของ อุปสงค์ทองคำในอินเดียที่มีแนวโน้มจะอ่อนแอลงแต่ว่าก็คงต้องติดตามในส่วนของรายงานตัวเลขในเดือนถัดๆไปหลังจากที่ในส่วนของรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของภาษีศุลกากรนำเข้าอีกครั้งส่วนบาร์เคลย์มีการปรับลดตัวเลขคาดการราคาทองคำในปีนี้ลง 8% สู่ระดับ 1,716 เหรียญโดยมีการคาดการณ์ในเรื่องของแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของจีนเองที่อาจจะเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอลงในปีนี้ก็เป็นแรงกดดันที่ทำให้มีการปรับลดการคาดการณ์ราคาทองคำลงในปีนี้สำหรับในส่วนของสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 28.88 เหรียญต่อออนซ์ก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแล้วก็สร้างโลใหม่ในรอบ4เดือนได้อีกครั้งส่วนราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงกดดันจากในส่วนของการผลิตของน้ำมันจากโอเปกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายนจากการรายงานในผลการรายงานประจำเดือนของโอเปกที่กล่าวว่าปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโอเปกเนี่ยวิ่งไปสู่ระดับ 31.62 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายนโดยทั้งนี้มาจากการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากอิรักแล้วก็ลิเบียโดยทั้งนี้ในส่วนของปริมาณการผลิตน้ำมันเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับเป้าหมายอย่างเป็นทางการที่ตั้งไว้ที่ระดับ30ล้านบาร์เรลต่อวันก็ทำให้ในส่วนของแนวโน้มอุปทานที่มีมากขึ้นเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันทำให้ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในช่วงเช้านี้ก็ปรับตัวลดลงมาอีกครั้งอยู่ที่ระดับ111.26 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะกลับลงไปทดสอบระดับ110เหรียญต่อบาร์เรลได้อีกรอบหนึ่งขณะที่ในส่วนของค่าเงินบาทเองก็ยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.13 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนสำหรับ Gold Future ก็ยังคงคำแนะนำให้ถือสถานะช็อตในส่วนของ GFM12 แล้วก็ GF10M12 ต่อได้โดยยังมองมีโอกาสจะปรับตัวลงอีกครั้งมาทดสอบระดับแนวรับที่ 23,200 บาททั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 23,900 บาทส่วน Silver Future เองยังคงแนะนำให้ถือสถานะช็อต SVM12 เพื่อเราทำกำไรเมื่อตัว SVM12 ปรับตัวลงใกล้ระดับ850บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ930บาทส่วน Brent Crude Oil Future หลังจากที่เห็นการดิดตัวของ
BRK12 เมื่อคืนนี้แต่ก็ยังไม่ผ่านระดับ 3,550 บาทแต่วันนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้งก็ยังสามารถถือสถานะช็อตต่อได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวลงทดสอบระดับ 3,450 ถึง 3,400 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ